สิ่งที่คนไม่รู้ว่าชีวิตนี้ควรได้นิพพานชีวิตนี้คนควรจะทำชีวิตให้มีคุณธรรมมีคุณน้ำพิเศษจบที่นิพพานคนไม่รู้โดยเฉพาะเทวนิยมนั้นไม่รู้ได้ปิดประตูรู้ชาวพุทธที่ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็ยังไม่รู้เนี่ยอยู่ในสังคมชาวพุทธเมืองไทยนี่ 95% เมืองไทยประเทศไทยพุทธ 95% ยังไม่รู้อยู่สัก 93% มั้งจะรู้ว่าควรเอานิพพานจะมีสัก 2% ที่เขาไม่รู้ว่าชีวิตที่ควรได้นิพพานก็เพราะว่าหนึ่งก็ตรงๆเขาไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรเขาไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรบางคนก็ไปรู้นิพพานเพี้ยนๆนิพพานก็เป็นเรื่องตายแล้วสูญไปเฉยๆง่ายๆตื้นๆซึ่งก็มีส่วนถูกนิดนึงตายแล้วสูญได้เขาก็ว่ามันก็ยังมีประโยชน์นี่นะเราก็เป็นคนไม่มีโทษมีภัยอะไรจะตายไปทำไมเราพอเข้าใจว่าตายแล้วต้องเกิดอีกตายแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็ดีแล้วก็เข้าใจเลยว่าบารมีสั่งสมกรรมวิบากทำดีมันตาชาติหน้าต่อไปก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วจะไปรีบตายทำไมตายไปทำไมอย่างนี้เป็นต้นนิพพานตายแล้วมันก็ต้องสูญหนึ่งเขาไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรสองเขาไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรนอกจากไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรก็ไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตอยู่ไปทำไมแล้วชีวิตจะเป็นอะไรอยู่ไปทำไมจะเป็นอะไรชีวิตมีอะไรดีอะไรไม่ดีหรือชีวิตหลงยึดอะไรอยู่อย่างโง่ๆตรงนี้แสบหน่อยไม่รู้ว่าชีวิตยึดอะไรอยู่อย่างโง่ๆสรุปอยู่ที่คำว่าโง่ๆหรืออวิชชามันไม่รู้ตรงนี้มันก็ยึดอยู่หรืออุปทานอยู่เพราะฉะนั้นไขตรงนี้นิดนึงก็จนกว่าจะหายโง่จนกว่าจะไม่โง่จริงๆฉลาดจริงๆแล้วก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าชีวิตนี้ควรได้นิพพานชีวิตนี้คืออะไรชีวิตจะอยู่ไปทำไมชีวิตจะเป็นอะไรชีวิตมีดีอะไรมีอะไรไม่ดีหรือว่าชีวิตมันหลงเนี่ยหลงยึดอะไรอยู่อย่างโง่ๆเนี่ยก็จริงๆก็ทำลายความโง่นี่แหละพอทำลายความโง่เราก็จะรู้จักนิพพานขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าตรัสปฏิสมบัติวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุสูงสุดก็คือเจริญ15วิชา8โครงสร้างที่จะต้องปฏิบัติเป็นลำดับได้เป็นลำดับก็คือสติปัฏฐานสี่โพธิปักขิยธรรม37แล้วก็จะได้รู้จักว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะจะเข้าใจหรือว่าจะได้รู้เป็นลำดับเป็นอิทัปปัจจยตาหรือคือปฏิจจสมุปบาทอวิชชาไม่รู้จักสังขารสังขารนี่แหละมันปรุงแต่งกันมันก็เป็นวิญญาณเอาสามเศร้าสามตัวแรกนี่ก่อนอวิชชาเป็นต้นเหตุโง่ก็ไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรแล้วสังขารเสร็จก็เป็นวิญญาณวิญญาณก็เรียกว่าวิญญาณฐานะสิวิญญาณเนี่ยมันปรุงแต่งกันอยู่นะมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนะพูดนำไปอีกหน่อยว่าไอ้ที่ปรุงแต่งมันก็แยกเป็นสองได้คือรูปกับนามนามกับรูปเป็นตัวที่สี่ของปฏิสมบัติเนี่ยคนนี้ไม่มีรู้ความรู้ในเรื่องนามรู้ไม่รู้ความเป็นสองยิ่งไปยึดว่าสามนี่เป็นหนึ่ง
นี่แหละเทวะเราปรุงแต่งกันอยู่สามนี่คือหนึ่งเลยหนึ่งยึดต้นธาตุต้นธรรมเป็นพระเจ้าหนึ่งไม่ให้แยกเลยสอนอย่างไรทำตามอย่างนั้นบือไปตลอดก็วนเวียนอยู่ในโลกโลกียะไม่มีนิพพานตลอดนิรันดรเพราะฉะนั้นพวกสายเทวนิยม 100% อยู่ทางตะวันตกตะวันออกกลางอะไรก็แล้วแต่ยังไม่มีทางที่จะตื่นจะฟื้นจะมีจะรู้ว่าชีวิตคืออะไรนิพพานเนี่ยเป็นจุดเป้าหมายที่ชีวิตควรจะได้สรุปตรงนี้ให้นิดนึงว่าคนที่ได้นิพพานแล้วเป็นอมตะบุคคลเมื่อคนเป็นอมตะบุคคลแล้วคุณก็มีสิทธิ์คุณจะอยู่ไปอีกนานเท่าพระอวโลกิเตศวรก็เชิญสิจนกว่ามนุษย์จะเป็นพระอรหันต์หมดจะช่วยมนุษย์ให้พ้นให้หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์หมดเป็นคนสุดท้ายท่านถึงจะปรินิพพานเป็นปริโยสารมีปณิธานปานฉะนั้นก็เชิญนี่อยู่องค์เดียวในมหาจักรวาลนี้ที่มีปณิธานอย่างนี้แล้วก็จะอยู่ท่านควรท่านชื่อว่าคำฟ้าท่านชื่อว่าคำฟ้าก็อยู่คำฟ้าเพราะฟ้านั่นก็คือมหาจักรวาลเนบูล่าอะไรต่างๆนานาหมดเลยนั่นแหละฟ้าก็อยู่ไปเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักชีวิตคือนามรูปปรุงแต่งกันอยู่เป็นวิญญาณแล้วชีวิตก็ดิ้นด๊อกแดกดิ้นด๊อกแดกด๊อกแดกอยู่เนี่ยรู้ว่าเราดิ้นอะไรมีกรรมมีกิริยาอะไรทางกายทางวาจาทางใจก็เรียนรู้อันนี้และเราก็จะรู้ว่าเรานี่แหละเป็นเจ้าของวิญญาณวิญญาณคืออัตตาวิญญาณคือตัวเราวิญญาณคือสิ่งปรุงแต่งกันอยู่เป็นสองเรียกว่าเทวะพยัญชนะแปลว่าสองปรุงแต่งกันอยู่เนี่ยแล้วเราก็เป็นประธานมันมีพลังงานอื่นอันหนึ่งเป็นประธานของสองอันบวกลบตั้งแต่พลังงานสสารพลังงานของพลังงานตั้งแต่เริ่มอุตุมันก็มี3แต่มันไม่มีตัวบงการมันนอกบงการมัน2